เจตั้งใจจะคุยกับเชนให้รู้เรื่องเลยในคืนนั้นอารมณ์เหมือนพร้อมจะแตกหักถ้าเขาเชื่อคำพูดของแม่เขาแต่ที่ทำคุณต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ผมรู้คุณไม่ได้ทำผมรู้ว่าแม่ผมทำตัวเองผมรู้ผมนึกว่าเขาจะดีขึ้นจ้างพยาบาลพิเศษมาดีไหมคะเขาไม่ได้ป่วยเขาแค่ต้องการความรักความใส่ใจเท่านั้นเองอะแต่เจก็พยายามทำทุกอย่างแล้วนะคะเจไม่ได้ออกไปไหนเลยอะเจมีทั้งงานมีทั้งสังคมไม่ได้กลับไปเยี่ยมที่บ้านเลยอะแล้วนี่เจเพิ่งจะเจอจีนในรอบ3เดือนอะเจพยายามทำทุกอย่างแล้วนะเชนแต่แม่ไม่ได้เปิดใจรับใครง่ายๆนะเจผมขอร้องเจแม่ไม่มีใครผมก็ไม่มีใครมีแต่คุณกับแม่ถ้าไม่มีอะไรไปขัดใจเขาอะจริงๆแม่เขาน่ารักจะตายเขาน่ารักน่ารักเหมือนที่เจรักเขาไงนะผมสัญญาผมสัญญาว่าทุกอย่างจะดีขึ้นผมจะอยู่บ้านให้มากขึ้นผมทำได้เจไม่มีทางเลือกเจจำเป็นต้องอดทนและให้โอกาสเขาเจไม่อยากถูกมองว่าคิดผิดเลือกผิดทั้งที่ก่อนหน้านั้นทุกคนได้พยายามบอกให้ใจเย็นและดูกันเป็นนานๆก่อนยิ่งกอดยิ่งหนาวมันเหงา